ท่านผู้ชมครับที่ตำบลนาบอนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์มีชาวบ้านอยู่กลุ่มหนึ่งเขารวมตัวกันใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นพลังงานอย่างไรพลังงานแบบไหนไปชมกันเลยครับแหมทำอาชีพกันหลากหลายดีนะครับที่ตำบลนาบอนนี่แหมว่าแต่ว่าอาจารย์เจิมศักดิ์บอกว่าชาวบ้านที่นี่เขาใช้พลังงานกันอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันเป็นยังไงหรือครับค่ะก็จะมีในเรื่องของเตาซูเปอร์โล่เนี่ยค่ะมันจะเป็นในเรื่องของเตาประหยัดถ่านนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเตาเผาถ่าน200ลิตรซึ่งตัวนี้มันจะทำให้ถ่านอย่างเช่นการตัดไม้ทำลายป่าเช่นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะลดขนาดของไม้ลงการตัดแต่งกิ่งแถวบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นถ่านออกมาใช้งานได้ซึ่งเตาเผาถ่าน200ลิตรที่ชาวตำบลนาบอนเขาทำขึ้นมานั้นจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะเป็นการประยุกต์เพิ่มเติมความรู้ที่ได้รับการส่งเสริมจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนภายใต้โครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงโครงการมาก็เลยเสนอเนี่ยว่าเอาเตาแบบนี้มาให้ฮะแต่พอผมทำไปประมาณสักครึ่งปีรู้ผลแล้วว่าอิฐบล็อกใช้ไปใช่ไหมมันก็แตกอย่างนี้ครับแตกแล้วก็ค่อนข้างจะประกอบยากด้วยผมก็เลยไปซื้อเอาถังใบหนึ่งมาประยุกต์ผนวกกับไอ้เตาอุโมงค์ปรากฏว่ามันดีกว่าตัวนี้ทีนี้ได้ถ่านเยอะกว่าอีกครับแล้วก็ใช้งานคล่องกว่าอีกไม่ต้องรื้อไม่ต้องเสียเงินซื้ออีกบ่อยนี้จึงเป็นที่มาของประยุกต์เตาของผมครับไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยนอกจากเรื่องเตาเผาถ่าน200ลิตรแบบประยุกต์แล้วที่นี่ยังมีอีกหนึ่งเตาครับเป็นเตาประสิทธิภาพสูงสำหรับไว้นึ่งก้อนเห็ดให้สุกโดยใช้ระบบการส่งผ่านไอร้อนจากเตาไปยังหม้อนึ่งแทนหม้อนึ่งแบบเดิมที่ใช้ความร้อนจากฟืนโดยตรงซึ่งสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอย่างมากมายเลยล่ะครับแต่ก่อนโครงการยังไม่มาไม่ยังไม่ให้ความรู้เราจะใช้อยู่หม้อนึ่งแบบลูกทุ่งพอโครงการเข้ามาปี52แม่ก็เลยได้รู้จักกับโครงการเกี่ยวกับพลังงานเจ้าหน้าที่พลังงานก็มาแนะนำด้วยการทำข้อมูลทางเจ้าหน้าที่ก็เลยว่าน่าจะเอาตรงนี้มาเป็นจุดเรียนรู้สำหรับใช้พลังงานเพราะว่าเตาหม้อนึ่งลูกทุ่งของเราอ่ะมันใช้ฟืนอยู่150กิโลถึงจะนึ่งก้อนเห็ดได้พันก้อนแต่ตัวนี้มันนึ่งได้ตั้ง 1,500 ก้อนมันหมดแค่100กิโลเองฟืนนะรู้สึกประทับใจไม่เพียงแค่ช่วยประหยัดฟืนประหยัดถ่านเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกอีก80ครัวเรือนในกลุ่มวิสาหกิจเห็ดชุมชนของตำบลนาบอนแห่งนี้อีกด้วยก่อนแม่ทำบัญชีดูเนาะมันจะใช้อยู่ประมาณ 4,000 บาทต่อปีทีนี้มันมาลดลงอยู่ประมาณ 2,500มันก็ลดลงได้เยอะทีนี้ทั้งสมาชิกทั้งหมู่บ้านเรามันจะลดเยอะไหมคะทีนี้แม่ก็เลยภูมิใจกับโครงการรักป่าคณะกรรมการรู้สึกซึ้งกับโครงการมากเลยทั้งตำบลนาบอนได้เป็นตำบลต้นแบบเพื่อการเรียนรู้คณะกรรมการยิ่งดีใจใหญ่ว่าทำไมเรามาได้ถึงจุดนี้หรือประมาณนั้นการนำเอาเทคโนโลยีอย่างง่ายๆมาประยุกต์ใช้ในครัวเรือนแล้วก็ใช้ทำมาหากินช่วยกระตุ้นให้ชาวบ้านมีจิตสำนึกเรื่องคุณค่าของพลังงานและก็รู้จักใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ